ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。ผู้บ้าตานเจ้าว่าบ่เดือดร้อนยังบ่มานบ่นั่งคนจะไหลมาคอนคนจะลังไลปากันมาตัวห้องถนนจะต้องเสร็จภายในบ่มีในเมืองผู้คนพลละเมืองไล่กันมาร่วมสร้างตัดไม่บงไม่สร้างเป็นปะลำโมสางกะเลียงเงี้ยวห่อไตลวะไตเกินมาช่วยกันสร้างถนนยิ่งใจหนุ่มเท่าลำพูนลำปางเมืองฝางเมืองเป้าคนยองคนไตหลายจองหลายบ้านช่วยกันเที่ยวคนตาเมื่อไหลใครยองเอาขอบอกมาจอกบ่หินบ่พาตาในสิบว่าวัดมาเป็นทอยตามเจตนาป้อนานป้อน้อยคนหลายปันหลายล้อห้องก็เกียมครับเข้าจีนปลาอาหารมาแบ่งมาปันกินกันว่าอันสนุกสนานบ่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าระยะหนทาง11กิโลป่าขัวภัยตั้งนานได้เป็นประธานขุดดินทางหญ้าตอนแรมแฮมป่าได้เป็น 5-6 เดือนผู้บ้าตันเจ้าจะมีในเมืองส่องแสงลองเรืองทั่วเมืองทั่วบ้านเป็นแสงน้ำตาลเหมือนตะวันส่องฟ้าประธานคือสร้างถนนลูกศิษย์ลูกน้องเพราะเต็มตาเต็มหน้าเหมือนพระองค์อินบินสานเมฆฟ้าทรงเทวดามาเกิดเมืองคนแต่ว่าบุตรวดามาช่วยสร้างถนนก็คือทุกคนมาจ่อยคือสร้างเหมือนคู่บาสินธรรมท่านได้อ้างกล่าวไว้ยิ่งใจใหญ่น้อยมาจ่อยกันสร้างถนนห้องมาเป็นขายยงจะขอบวชเฮือได้
ยากไล่ต่างก็ยกมือไว้มาขอติดตามครูบาท่านก็ให้มาบวชเล่าเรียนศึกษาเพื่อติดตามครูบาได้ไปก่อสร้างวัดวาอารามหลายปันหลายนองใช้ข่าวปีตอนดีองดีผิวบางอ่างน้อยได้นำศรัทธาเป็นปันเป็นลอยติดตามลำห้อยมาช่วยกันสร้างหนตางตอนนั้นครูบาข่าวปียังเป็นนานมาช่วยครูบาสิ้นธรรมตีตันคึกสร้างหลายเดือนหลายวันตึงบ่ปิ๊กปอกว่าผู้บ้าสร้างถนนได้5เดือนป่า22วันบ่ได้เฮาก็ขึ้นไปได้พี่น้องศรัทธาป้ากันยกมือไว้พ่องปอล้ำให้พ่อป้าละมีนอนขึ้นบนดอยว่าอันกำนังหนตางก็เสร็จงามเรียบลงวันที่30ตรงกับเดือนเมษายน